เราขอย้ำอีกครั้งนะคะให้ทุกคนทราบและเข้าใจโดยทั่วกันเราไม่ได้ต้องการจะยกเลิกชุดนักเรียนแต่เราต้องการจะยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนค่ะนะครับโต๊ะนักเรียนกลายเป็นเวทีนะครับในการปราศัยของกลุ่มนักเรียนเลวเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมานะคะเราจะนั่งอีกตรงนี้ก็กลายเป็นบันไดนะครับในการเดินเพื่อที่จะได้เดินขึ้นไปถ้าเราคนตีออกมาจะให้เขาไปต่อไหนไปต่อหลังไม่ต้องขึ้นแบบลำบากมากนะขึ้นใช้เก้าอี้มีป้ายชูอยู่ตรงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครูใส่ชุดอะไรมาครับวันนี้เรามีผ้าสีรุ้งเลยนะคะทุกคนคือวันนี้มีใครเตรียมชุดนักเรียนมาแขวนไหมที่เราบอกว่าชุดนักเรียนมีคนเตรียมมาด้วยน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามีไม้แขวนเสื้อให้เดี๋ยวเราจะเอาชุดนักเรียนไปคืนกระทรวงกันค่ะมีอีกไหมคะตกลงว่าที่ทางนักเรียนเลวนัดหมายให้มีการจัดชุดนักเรียนมาบางคนก็บอกว่าจะมาเผาหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าจะแขวนแล้วจริงๆเขาต้องการแค่เอามาคืนให้กับราคาที่เราต้องรับผิดชอบราคาที่ผู้ปกครองของเราที่จะต้องรับผิดชอบต่อชุดนักเรียนนั้นชิ้นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วมาดูกันซิว่ามันช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆหรอกับไอ้ราคาเท่านี้เนี่ยไปเดี๋ยวไปช่วยกันนะนี่มีแขวนเดี๋ยวเราจะไปแขวนแล้วเอาชุดนักเรียนมาเอาเครื่องแบบมาคืนกระทรวงตอนนี้มีใครที่มาแล้วยังไม่ได้เทปติดชื่อโรงเรียนกับแบรนด์สองสีนี้ไหมคะมีใครยังไม่ได้มายกมือหน่อยนะมีคนยังไม่ได้ค่ะรบกวนเอาให้เพื่อนๆหน่อยคนส่งอยู่ไหนแล้วนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมการรณรงค์ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงนะคะถ้าที่ผู้สื่อข่าวสังเกตดูน่าจะถึง 80% ทีเดียวนะครับที่เป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดก็น่าสนใจอยู่ว่าทำไมในกิจกรรมการรณรงค์ในลักษณะนี้นักเรียนหญิงถึงมีเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาททั้งในเรื่องของการเป็นแกนนำแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมากกว่านักเรียนชายมากช่วยกันแขวนเสื้อมีเพื่อนๆท่านไหนมีเหตุผลนะครับคอมเมนต์ไม่ได้ฝากความมีเสื้อสตาร์แจกเสื้อให้เพื่อนๆนะครับในพื้นที่ของแฟนเพจประชาไทยเป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยนะครับช่วยกันแขวนเสื้อคืนกระทรวงเขาหน่อยค่ะรักมากก็เอาไปค่ะถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเราแขวนเสื้อตรงนี้นะคะเพื่อบอกให้ยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนะคะยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบไม่ใช่ยกเลิกเครื่องแบบนะคะขีดเส้นใต้ตัวโตๆสองเส้นนะคะอย่าลืมเลิกการบังคับตอนที่จะไปแขวนนะคะอย่าลืมใส่แมสใส่แมสด้วยนะคะอย่าลืมปิดหน้ากันนะคะถ้ายังไม่ได้ปิดชื่อเลยนะคะปิดชื่อเลยด้วยแขวนเลยค่ะแขวนได้แขวนประตูอื่นก็ได้นะคะประตูนี้มีแขวนไม่แขวนประตูนู้นประตูประตูทางนู้นก็ได้ค่ะแขวนไว้ที่ประตูค่ะรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนแหวกทางนิดนึงนะคะรบกวนนิดนึงค่ะครับที่เห็นก็คือว่ามันเราภายนอกที่เราเห็นก็คือเป็นชุดนักเรียนปกติแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วมันมีมากกว่านั้นนะฮะน้องผู้หญิงบางคนก็ใช้แขวนล้อฝั่งนู้นก็ได้นะคะไปแขวนฝั่งนู้นก็ได้ยังมีประตูทางออกให้แขวนอยู่นะคะมีใครเอาชุดมาแขวนอีกไหมคะวางไหมคะวางไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยโดยที่เราเรียนที่เราไปแขวนไม่จำเป็นต้องแตะเทปดำก็ได้นะก็ตามไปเลยก็ได้นะว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมันคือโรงเรียนอะไรที่ไม่ยอมให้เราเนี่ยแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนนะครับถ้าเกิดว่ามีความประสงค์ที่จะไม่แต่งเทปดำหรือเสื้อนักเรียนที่แขวนอยู่บนประตูประตูก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ครับก็ให้มันเห็นชื่อโรงเรียนกันไปเลยนอกจากว่าชื่อโรงเรียนเอ้ยเสื้อนักเรียนของเราจะระบุชื่อของเราไว้ด้วยอันนั้นอาจจะต้องเซฟนิดนึงในประเภทที่มีความปลอดภัยต่ำนะครับเขาเขียนคำว่าชุดนักเรียนไม่ปลอดภัยนะครับบริเวณหน้า
หน้ากระทรวงศึกษาเลยนะครับปิดอยู่ป้ายหน้ากระทรวงศึกษาเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นการตอบโต้นะครับกับวาทกรรมกับการเหตุผลที่ว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็จะมองว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยทำให้เป็นความให้เกิดความปลอดภัยให้เกิดอะไรล่ะให้คนสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นนักเรียนหรือเปล่าจะได้ดูแลความปลอดภัยได้อะไรได้ซึ่งเด็กๆ เขาก็ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีชุดนักเรียนเนี่ยแหละกลายเป็นสิ่งที่ความไม่ปลอดภัยของเขานะฮะกลายเป็นความแตกเป็นชุดนักเรียนที่เป็นสิ่งที่ล่อให้เกิดการคุกคามทางเพศกับพวกเขานะฮะกับการแต่งตัวเมื่อเทียบกับการแต่งตัวปกติที่กำลังกดทับพวกเราอยู่เราไม่ได้ต่อสู้แค่กับผ้า2ชิ้นนี้เราไม่ได้ต่อสู้แค่กับครูในโรงเรียนแต่เราต่อสู้กับระบบเราต่อสู้กับโครงสร้างเราต่อสู้กับไดโนเสาร์ความคิดที่ล้าหลังอย่างที่เราได้เคยบอกไปนะคะไดโนเสาร์ไม่ใช่ผู้คนแต่ไดโนเสาร์คือชุดความคิดที่ล้าหลังไม่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัยถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะอายุ12ปีก็ตามเขาก็สามารถเป็นไดโนเสาร์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทุกคนผู้กล้าทุกคนกำลังต่อสู้อยู่กับระบบกำลังต่อสู้อยู่กับโครงสร้างกำลังต่อสู้อยู่กับอำนาจที่กดทับพวกเรามาเป็นเวลายาวนานพวกเราในเจเนอเรชันนี้พวกเราทุกคนที่ออกมามอบกันพวกเราทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมูฟเมนต์ครั้งนี้เหมือนกับสายน้ำที่พุ่งมากับสายยางเวลารดน้ำต้นไม้เราจะใช้นิ้วปิดสายยางเพื่อนๆ เคยลองสังเกตกันไหมคะถ้าเราปล่อยมันออกมานิดเดียวเนี่ยมันก็จะไหลแรงมากแล้วก็เร็วมากแม้แต่นิ้วมันหลุดออกไปนิดเดียวน้ำมันก็จะพุ่งอย่างแรงและเร็วเพราะว่ามันถูกกดเอาไว้แรงดันไม่มีมากพอที่จะขับดันให้น้ำมันพุ่งออกไปเราก็เหมือนกับน้ำนั้นนะคะรอยนิ้วที่เปิดออกก็เหมือนกับอนาคตที่ใกล้เข้ามาที่เหมือนกับแสงสว่างที่ใกล้เข้ามาที่เหมือนกับปัญญาที่ส่องให้เรามองเห็นทางสว่างที่เหมือนกับการเบิกเนตรที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้ลองสิ่งที่ไม่เคยลองในโรงเรียนสิ่งเหล่านั้นทำให้มูฟเมนต์ของพวกเราสร้างความตกใจเป็นอย่างมากสายน้ำที่พุ่งแรงและเร็วพุ่งไปยังหูเรียนทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนตกใจมีเพื่อนๆคนไหนถูกคุณครูหรือถูกที่บ้านทำโทษกันไหมคะเราเชื่อว่าคงจะมีจากหลังจากการออกมาม็อบครั้งนี้หรือครั้งไหนๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเรื่องปกติตลอดมูฟเมนต์ที่ผ่านมาของเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเกิดขึ้นเลยกลับมาที่เรื่องชุดนักเรียนกันดีกว่าหลังจากเราต่อสู้จากอำนาจที่คอยกดทับเรามาตลอดเรายังต่อสู้กับเวลาและความเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเราได้เติบโตขึ้นแล้วพวกเราอยากจะเติบโตอย่างงดงามตามแนวทางของพวกเรามิใช่เติบโตตามกรอบบังคับของใครบางคนการต้องการความต้องการของเราในครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกชุดนักเรียนเราขอย้ำอีกครั้งนะคะให้ทุกคนทราบและเข้าใจโดยทั่วกันเราไม่ได้ต้องการจะยกเลิกชุดนักเรียนแต่เราต้องการจะยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนค่ะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันเราไม่ได้อยากให้ทุกคนแต่งชุดไพรเวทพร้อมกันเราไม่ได้อยากให้ทุกคนแต่งชุดนักเรียนเหมือนกันเราเพียงแต่อยากให้ทุกคนแต่งอะไรก็ได้ตามที่เราอยากแต่งตามที่สิทธิเสรีภาพของเราจะอำนวยได้เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งควรจะมีสิทธิเหนือร่างกายของตนเองเราควรจะมีสิทธิในการเลือกว่าจะแต่งอะไรเราควรจะมีสิทธิในการเลือกว่าเช้าวันถัดไปเราจะใส่อะไรไปโรงเรียนไม่ว่าเราจะใส่ชุดอะไรมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนส่งผลของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ทำให้เราเรียนดีขึ้นหรือไม่ได้ทำให้เราเรียนแย่ลงไม่มีส่งผลใครบางเพื่อนหรอกค่ะว้าคุณประหลัดอยู่แถวนี้ไม่น่าท่านรองประหลัดอยากจะบอกไหมคะว่านักเรียนเป็นประมาณร้อยกว่าคนตรงนี้ไม่มีใครส่งผลบางเพื่อนนะคะอย่าลืมกดแรงน้องถ่วงกันสิคะเอาละค่ะหลังจากมูฟเมนต์วันนี้เกิดขึ้นเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าพลิกดินเราไม่ได้คาดหวังว่าวันพรุ่งนี้กฎระเบียบเรา
่านี้จะหายไปแต่ว่าเราคาดหวังให้ผู้คนได้ตื่นรู้คาดหวังให้การถกเถียงในเรื่องของชุดนักเรียนกับขึ้นมาบนกระแสหลักอีกครั้งทำให้พวกเราได้ลองมาคิดและหาทางออกร่วมกันทั้งในทางของเราในทางของผู้ใหญ่กระทรวงโรงเรียนหรือสถาบันใดก็ตามให้ได้มาหาทางออกจุดร่วมกันตรงกลางเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันให้เราได้มีสิทธิ์และมีศักดิ์ศรีเท่ากับมนุษย์คนหนึ่งและให้เขาได้ควบคุมตามที่เขาต้องการโดยไม่ได้ละเมิดเราขอบคุณทุกคนมากที่ใส่ชุดเซเว่นในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมกันในวันนี้เก่งมาก